Lightning Easy Farm ร้านรับฟาร์มบอคุโนโรบอทบ็อกพีชโจโจ้บ็อกสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเซล่าช็อปร้านรับบริการขายโรบัคระบบแบบ ID บวกพาร์ทเลท 4-6 ระบบกลุ่มเลท 4-5 สามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเรดเดมอนนะครับโอเคตอนนี้ก็เสียงเนื่องชิบหายเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับเกมโจโจ้บล็อกนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำStar Platinum Requiem vs The World Requiem นั่นเองนะครับผมซึ่ง สำหรับคลิปนี้นะครับผมเห็นน้องๆเขาคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับผมตั้งแต่ผมทำแมปโจโจ้บอกคลิปต้นๆเลยว่าพี่ครับระหว่างสตาร์เพนนัมรีเควียมกับเดอะโวรีเควียมตัวไหนมันดีกว่ากันโอเคงั้นเราจะมาเริ่มที่สตาร์เพนนัมด้วยการใช้ท่าต่อยแบบเบสิกกันเลยนะครับผมสำหรับท่าต่อยแบบเบสิกของสตาร์เพนนัมดาเมจจะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่อยู่ที่594นะครับผมอยู่ที่594นะครับผมดาเมจอยู่ที่594โอเคนะครับผมอยู่ที่594เอ้ยเมื่อกี้ดาเมจ576คืออะไรอ๋อ576นะครับผมกับ594นะครับผมจะอยู่ในช่วงนี้576ถึง594นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู DO กันเลยโอเคนะครับต่อไปเป็น DO นะครับผมสำหรับท่าต่อยแบบเบสิกของ DO นะครับผมจะอยู่ที่522นะครับผม522มันอาจจะแบบมีเพิ่มเหมือนกับไอ้สตาร์พี่นั่งก็ได้เดี๋ยวผมลองต่อยหลายๆตัวดูนะครับผมหรือว่าจะเป็น522ทุกตัวนี่เราดูเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมี558ด้วยนะเดี๋ยวซึ่งสแตทแล้วก็ค่ามาสเตอรี่จะอยู่ที่เลเวล110เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราต่อยใหม่ทำไมมันน่าจะ522นะครับผมแต่เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นนะ558นะครับผมจะอยู่ที่522ถึง558นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูออร่าของStar Platinum กันเลยสำหรับโอร่าของ Star Platinum นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่864รัวๆนะครับผมดาเมจอยู่ที่864รัวๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่มูด้าของ DO กันต่อเลยดีกว่าสำหรับมูด้าของ DO นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่917จุดอะไรนะจุด7ป่ะเมื่อกี้นะครับผมน่าจะประมาณ5ประมาณ 917.7 นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ Strong Punch ของ Star Platinum กันดีกว่าไปสำหรับ Strong Punch ของ Star Platinum นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่ 2,190 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู Strong Kick ของ The World ดีกว่าสำหรับ Strong Kick ของ The World นะครับผมจะอยู่ที่ 1,980 ซึ่งสำหรับท่า Teleport นี่ผมอาจจะไม่ทดลองนะเพราะว่าความไกลและอะไรน่าจะเท่ากันเดี๋ยวเราจะมาทดลองที่Time Stop กันดีกว่าซึ่งผมจะเริ่มที่ The Wall ด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการรอเวลาสักครู่นะครับผมเพื่อที่เราจะได้รู้นะว่าสำหรับ The Wall กับ Star Platinum ตัวไหนมันหยุดเวลาได้นานกว่าซึ่งผมจะนับเป็นแบบนิ้วของผมไปเลยเป็นวินะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกดเลยนะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7วินะครับผมสำหรับ DO เดี๋ยวเราไปดูที่ Star Platinum กันเลยต่อไปสำหรับ Time Stop ของ Star Platinum นะครับผมจะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7จะอยู่ที่7วิเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับ Star Platinum Requiem กับ The World Requiem นะครับผมเรื่องดาเมจนะครับผมจะยกให้กับ Star Platinum ทุกอย่างเรื่องหยุดเวลาหรือ Time Stop ก็จะอยู่ที่ทั้ง2ตัวเท่ากันนะครับผมเรื่องเทเลพอร์ตก็น่าจะเท่ากันทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นการทดลองที่ค่ามาสเตอรี่อยู่ที่110ทั้ง2ตัวนะก็จะไม่มีตัวไหนที่จะได้เปรียบกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับผมก็ทุกคนได้รู้กันแล้วว่า Star Platinum ดาเมจจะแรงกว่านะครับผมส่วน Star Platinum ก็ไม่สามารถที่จะซื้อในช็อปได้ต้องแบบหาธนูเอาไม่ก็แบบเติมซื้อเอานะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งด้วยคราวหน้าอยากให้ตัวอะไรสู้กับตัวอะไรแบบ VS ค่าพลังอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาได้โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ